ทางอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์คับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนบริกุลคูลฟิวชั่นคลอสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทเป็นกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสันกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้สนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าชื่อนายยุพวัฒน์เสถียรกิจเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มตอนนี้ผมใช้รถเป็นยิงเฟรมอยู่นะครับเป็นรถคัสตอมเครื่องใช้เครื่องสปอร์ตเตอร์1,200ทำใหม่หมดเลยครับได้ตีขึ้นมาใหม่หมดอะไรบางส่วนก็ได้แลกกับพวกพี่ๆฮะแล้วก็แลกมาเป็นพวกโชคอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ใช้แต่เราต้องการเนี่ยครับได้อะไรเดิมของเราที่มีอยู่ไปแลกกับเขามาที่ชอบรถเล่นแล้วนี้เพราะว่าผมตั้งแต่เด็กแล้วครับฝังใจแต่เด็กเพราะพี่ชายผมเล่นรถพวกนี้อยู่ผมก็เลยใจรักชอบมาแต่ตอนนั้นเพราะช่วงนั้นพี่ชายผมพาไปลานพระรูปบ่อยครับผมก็เลยสนใจพวกรถคัสตอมมากด้วยความต้องการของตัวเองนะครับซึ่งชอบมาตั้งแต่เด็กด้วยครับฝังใจมาแต่เด็กว่าโตมาต้องมีรถคัสตอมไว้คันหนึ่งครับเจอรถใหญ่มาก็ตั้งแต่ป.5แล้วครับใช่ครับแล้วครั้งแรกที่เคยขี่คือสตรีทเลยครับเป็นฮอนด้าสตรีทใส่หน้าสปริงเกอร์แฮนด์โฮลเนี่ยครับที่เคยลองขี่ถ้าจะบอกก็คือเป็นคัสตอมใหม่หมดเลยครับทรงรถเป็นโอสคูลนะครับจะเกิดเป็นอย่างรถคันอื่นยิงเฟรมเขายิงเฟรมเป็นหลังแข็งใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมต้องการความยืดหยุ่นในตัวรถเพราะว่าผมน้ำหนักเยอะถ้าเกิดขี่รถหลังแข็งแล้วจะเจ็บหลังง่ายคันนี้ครับตกราวๆอยู่ประมาณ 3-4 เดือนครับเสร็จขึ้นมาเป็นรูปเป็นคันอย่างนี้เลยอาจารย์ของรุ่นพี่ผมชื่ออาจารย์หลังสัมพันธ์เขาเป็นคนยิงเฟรมให้ครับซึ่งถ้าตัวเฟรมแล้วยิงแค่2วันก็เสร็จแล้วครับถามตัวผมคือตัวเฟรมครับว่าคุณจะหาเฟรมให้ยึดหลักให้รถคุณศูนย์ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เฟรมอยู่ที่คุณยิงจะขับขี่รถเบาขึ้นแล้วในการเข้าโค้งในการสรีระในการขับขี่บังคับรถเนี่ยจะดีครับ
นะครับนี่คือส่วนยากในการรถคัสตอมนะครับที่ทำดิ่งเฟรมในของผมก็คือจะซื้อเพิ่มครับว่าจะซื้อเครื่องโชเวลเนี่ยครับให้มันตัวใหญ่ขึ้นแต่ซึ่งคันนี้ก็เก็บไว้ครับจะมีคันใหม่เพิ่มอีก1คันผมชื่อพรพจน์จาตุรนครับชื่อเล่นชื่อนิวครับใช้รถไดน่าซูเปอร์ไกด์ฉลองครบรอบ100ปีอยู่ครับจะยืนรูปแบบเดิมเกือบทั้งหมดครับแต่เปลี่ยนแปลงพวกช่วงหน้าแล้วก็แต่งเติมกระเป๋านิดหน่อยครับสนองตัณหาความอยากของตัวเองครับด้วยความที่เป็นฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับมันเล้าใจด้วยเสียงด้วยพละกำลังของรถนะครับสนองความอยากมากกว่าครับเล่นเพื่อแบบเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้เล่นรถแบบนี้ฟีลอารมณ์ของการเล่นแบบนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าผมก็ได้ผ่านรถมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันครับไม่ได้มาแนวนี้โดยตรงก็ผ่านหลายรถครับสกูตเตอร์รถอะไรก็เล่นมาพอสมควรนะครับผมยังไม่มีแผนนะครับช่วงนี้หนักอึ้งเรื่องภาระส่วนตัวเยอะครับรักที่จะขับขี่คันเดียวปลอดภัยกระเป๋าตังค์มากกว่าผมก็ไม่มีความรู้ความสามารถมากมายที่จะไปแนะนำใครให้มาเล่นแต่ผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าแต่รถมันแตกต่างกันยังไงครับก็เป็นกลุ่มที่น่ารักครับทุกคนก็มีความเป็นกันเองเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องกันครับไปไหนมาไหนก็มีความห่วงใยกันถามถ่ายระยะเวลาการกลับบ้านอะไรเงี้ยได้ความมิตรภาพครับได้รู้จักเพื่อนหน้าใหม่ๆซึ่งที่เราไม่เคยรู้จักกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคนว่ารถแต่ละแนวแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างอ๋อทุกวันนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดกว้างครับไม่เหมือนแต่ก่อนก็ถ้าเกิดได้เห็นรถแต่ละคันก็ต้องไปตามงานอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรก็ได้เห็นเยอะมากกว่าสมัยก่อนครับก็น่าจะลองดูนะครับก็เป็นทางเรื่องของชีวิตนะครับเพราะว่ารถมีหลายรูปแบบน่าจะลองสัมผัสดูทุกรถจะได้รู้ว่ารถแต่อย่างมีดีมีเสียยังไงครับสวัสดีครับผมเทมนะครับกัมปนาทรัตนวราหะก็ใช้รถไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเป็นรถญี่ปุ่นคาวาซากิเวอร์ซิตก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมบอกได้คำเดียวคือว่าเพื่อนครับก่อนที่จะมาเป็นจิกกี้ดี้ผมเป็นมันมีชื่อแก๊งก่อนหน้านี้ก่อนชื่อว่า D2Wซึ่งเราก็เดินทางท่องเที่ยวกันมาหลายที่ไปประเทศลาวไปเหนือไปหลายทริปก็คือมันก็เป็นความผูกพันตั้งแต่รุ่นเด็กๆนะรุ่นสมัยแบบยังขับรถเล็กๆกันอยู่บางคนก็ขับเวสป้าบางคนก็ขับรถบ้านเราเป็นรถวิบากหลายรูปแบบซึ่ง DW มีชื่อย่อว่ามันเป็นชื่อย่อแต่มันมาจากคำว่า Drive to Wheel ก็คือใครมี2ล้อก็คือเข้ามาขับขี่ได้หมดไม่จำกัดว่าต้องเป็นรถใหญ่รถเล็กรถประเทศไหนหรือว่าสัญชาติใดก็คือขับได้หมดรวมๆแล้วคือก็มีความสนุกสนานอยู่ก็คือคำว่าเพื่อนครับจากรถเล็กๆก็พอเติบโตขึ้นมามีงานการทำเขาก็ขยับเล่นรถใหญ่ขึ้นมาแต่ความชอบส่วนตัวของผมก็คือผมชอบขับขี่แบบทัวริงคือผมชอบท่องเที่ยว ผูกพันของจิกเกอร์ดี้ก็คืออย่างที่ผมเท้าความไปตั้งแต่แก๊งก่อนที่จะมาเป็นจิกเกอร์ดี้ก็คือก็บุคลากรก็คือคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ชื่อแค่นั้นเองก็คือเหมือนได้เติบโตขึ้นได้มาเป็นกลุ่มก้อนที่มันใหญ่ขึ้นจากแบบกลุ่มเด็กๆก็กลายมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือมันก็เปลี่ยนแค่ชื่อครับแต่บุคลากรก็คือยังเป็นคนเดิมอยู่ทุกคนก็มันมีความสนุกสนานทุกท
ริปที่ไปกันอยู่แล้วมันมีเรื่องเล่ามากกว่าที่เราจะมาคุยเรื่องรถว่าจะมาแบ่งแยกรถหรือว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติภูเขาทะเลอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าความผูกพันสำคัญกว่าสายพันธุ์รถในกลุ่มจิกเกอร์ดี้ครับชื่อวิทยากอกิ่นนะครับชื่อเล่นว่าชื่อกุ๊กนะครับผมก็วันนี้ผมมากับBMW R60/2 ปี1968นะครับก็ถามว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เพื่อนๆขี่ฮาร์เลย์ขี่อะไรมากันนี้ก็จริงๆแล้วก็ขี่ฮาร์เลย์ด้วยแต่ว่าวันนี้คืออยากเอาไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาขี่เล่นหน่อยเพราะว่าเพิ่งได้มาครับส่วนข้อมูลนี่ก็พูดตรงๆเลยก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเกี่ยวกับ BM มากนักสักเท่าไหร่นะครับก็คือก็เลยวันนี้ได้โอกาสได้มาเจอเพื่อนๆก็เลยเอาคันนี้ออกมาขี่บ้างเพราะว่าเพิ่งได้มาสังเกตมีพวงมาลัยอยู่ที่รถเลยครับส่วนเรื่องกลุ่มชิคาดี้นี่ก็คือรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่ได้ขี่รถได้อะไรก็คือมีความที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็ตรงที่มีความที่เป็นผู้ชายคือผู้ชายมันจะมีทะลึ่งมีกวนมีเฮลมีอะไรทุกอย่างคือตรงนั้นครบเลยสำหรับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขี่รถไม่ว่าจะรถยี่ห้ออะไรสำหรับกลุ่มนี้คือไปด้วยกันได้หมดครับผมก็จะแฮปปี้กับตรงนั้นมาก